ครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่เมื่อวันที่10กรกฎาคม2558นายพรศักดิ์จุฑาการผู้จัดการ PEA รังสิตได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากประเทศเนปาลซึ่งได้เดินทางมาดูงานและในโอกาสเดียวกันนี้ยังได้ร่วมงานเปิดโครงการการไฟฟ้าโปร่งใสซึ่ง PEA รังสิตประกาศเจตนารมณ์สร้างจิตสำนึกกฟผ.ไม่โกงในวันเดียวกันอีกด้วยเมื่อวันที่8กรกฎาคม2558นายทศพรธนโสพลผู้จัดการ PEA อำเภอแกลงเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี2558ณห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองเมื่อวันที่10กรกฎาคม2558นายณรงค์ธีระกำจายผู้ช่วยผู้จัดการ PEA เมืองพัทยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ประจำปี2558ณห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2558 PEA พระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีได้เข้ารับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวหรือ Green Office จากคณะกรรมการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน2558ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย PEAดำเนินการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีปี2558โดยดำเนินการจัดกิจกรรมและเผยแพร่ความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าแก่เยาวชนและผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายหนองบัวลำภูราชบุรีและกาญจนบุรี